ปรเมศบอกฉันว่าวิญญาณเขาไปเข้าร่างผู้ชายคนหนึ่งและอีกไม่นานเขาจะกลับมาที่นี่ฉันเห็นว่าตั้งแต่ปรเมศตายไปทุกคนที่บ้านนี้ก็มีแต่เรื่องเมื่อคืนฉันก็เลยสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่ส่วนบุญกุศลให้กับทุกคนแล้วอยู่ๆฉันก็เกิดนิมิตในนิมิตนั่นฉันเห็นอะไรคะปรเมศวิญญาณของปรเมศมาบอกกับฉันว่าเขายังไม่ตายฉันดูว่าเรื่องอะไรถ้าคุณปรเมศยังไม่ตายเนี่ยไอ้ที่เผาไปนั่นคืออะไรแมวเหรอแต่ฉันพูดเรื่องจริงนะปรเมศยังมาบอกหยุดมีแต่เรื่องไร้สาระทั้งนั้นเลยอ่ะนี่คุณคิดว่าคุณจะเอาเรื่องของคุณปรเมศมาหลอกเงินพวกฉันหรอออกไปจากบ้านนี้เดี๋ยวนี้เลยนะคิดว่าพวกฉันโง่มากนะก่อแต่ปรเมศถ้ายังไม่หยุดอีกฉันจะให้คนมาพาคุณออกไปแล้วห้ามกลับมาเหยียบบ้านนี้อีกน้องวันดีคะน้าวันดีคะน้าวันดีที่น้าบอกว่าพ่อยังไม่ตายหมายความว่ายังไงหรอคะคือปรเมศบอกน้าว่าวิญญาณเขายังอยู่และเขาจะกลับมาหาลูกกับเมียเขาแล้วเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรอีกหรือเปล่าคะเป็นบ้าไปกับมันด้วยเหรอฮะโอ้ยมันก็กุเรื่องขึ้นมาหาเงินนะสิตอนคุณปรเมศอยู่มันก็มาขอยืมเงินเขาพอคุณปรเมศตายเอาวิญญาณเข้ามาหาเงินเองฉันพูดจริงๆนะไอ้จริงหรอกในฝันน่ะปรเมศบอกฉันว่าวิญญาณเขาไปเข้าร่างผู้ชายคนหนึ่งและอีกไม่นานเขาจะกลับมาที่นี่